สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่แคมเปญ Outlook ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวดูสิคอลเลคชันที่37แล้วนะคะเข้าสู่ช่วงของไตรมาสที่4ของปีแล้วเอาละสิช่วงนี้ต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแม่ช่วงนี้งานบุญงานอะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะวันนี้ Jewelry Channel เราก็โชว์เคสนะคะหรือจะเป็นกระดาษแอนโกกระดาษแอนพลอยนะคะหรือกระดาษแอนซีเครตพาเรทมาให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนเลยค่ะกับแคมเปญ Outlook นะคะเตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะมองหาได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปงานแบบมือล้นๆแบบนี้โอ้ตาละแขนเขินมันดูแบบไม่สมราคาคุณผู้ชมเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใส่กันหน่อยนี่อย่างนกมีต่างหูเงี้ยมันก็ช่วยขึ้นมาได้หน่อยนึงเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเรามีแหวนมีสร้อยข้อมือมีนาฬิกาใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นสร้อยคอสังวานจี้สร้อยอะไรอย่างนี้มันก็ดีขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสัปดาห์นี้คอลเลกชันที่37นะคะนกนำอะไรมาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันบ้างนะคะเริ่มกันแบบเรียงกันไปเลยค่ะที่กระดาษแอนโกนะคะคุณผู้ชมกระดาษแอนโกสวยงามแบบนี้อะไรจะเป็นสินค้าชิ้นหลักและของสมนาคุณนกว่าของสมนาคุณก็น่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะตอนแรกกะว่าจะเป็นจี้นะใช่ไหมกะว่าจะเป็นจี้เพราะว่าจี้แปลกใช่ไหมคะแต่ดูไปดูมาเอ๊ะจี้เป็นสีม่วงมีแหวนสองวงเป็นสีม่วงนกว่าชิ้นนี้ต่างหากเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บเดียว ใช่เลยเห็นไหมล่ะกาเน็ตค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับแหวนพลอยธรรมชาติประดับโกเมนรูปหัวใจวงนี้นะคะแล้วก็ล้อมด้วยนะคะไวท์โทแพสนะคะวงนี้คุณผู้ชมเจ้าขาเป็นเจ้าของกันได้แบบฟรีๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมสั่งซื้อเครื่องประดับสวยๆนะคะในกระดาษแอนโกตัวเรือนทองคำแท้นะคะนี่ค่ะมีทั้งจี้ทองคำนะคะแล้วก็มอบสร้อยเงินนะคะให้กับผู้ชมฟรีๆด้วยแล้วก็มีด้านหน้านะคะที่เป็นประดับด้วยอเมทิสเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะสวยงามเหลือเกินโอ้โหนะเจรไนแบบมรกตคัตเลยค่ะหรือจะเป็นทริเลียนคัตนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีโรโดไลท์เข้ามาร่วมด้วยนะทำให้แหวนวงนี้เขาดูมีสีสันสีม่วงเก๋ๆสีม่วงเก๋ๆนะคะตัวเรือนเขาเป็นทองคำแท้ค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ชมนะคะชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นอะไรคะประดับด้วยพลอยธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวเรือนที่เป็นทองคำแท้นะคะประดับด้วย Sky Blue Topaz ค่ะเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะถัดมาก็เป็น Sky Blue Topaz เช่นเดียวกันอันนี้เป็นJubilee Cut นะคะมีทั้งหมด99เหลี่ยมนะและชิ้นนี้ด้วยค่ะ Sky Blue Topaz สีฟ้านะคะมี Peridot ขนาบข้างแล้วก็ยังมี Amethyst ด้วยสวยไม่เบาเลยทีเดียวค่ะงดงามมากนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ชมนะคะใครอยากจะสวยเด้งโดดเด่นนะคะกระดาษแอนโชว์เคสค่ะคุณผู้ชมอลังการงานสร้างมากๆนะคะสำหรับจี้พร้อมสร้อยไฮโซมะดูคุณผู้ชมอุ้ยตา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 ยพอแบบว่าขยับนิดหน่อยนี่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยคุณผู้ชมนะคะตัวเรือเป็นเงินค่ะแล้วก็สร้อยคอนะคะก็เป็นสร้อยคอเงินแท้ด้วยนะคะมาดูแหวนกันบ้างอาระอารามเช่นเดียวกันนี่ค่ะว้าวสวยเลยค่ะเก๋นะตรงตัวเรือนที่เหมือนเกลียวเชือกนะคะเก๋ทีเดียวมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะคุณผู้ชายคุณสุภาพสตรีนะคะสุภาพบุรุษธีมแบบว่าโอ้โหไทยๆคุณผู้ชมดูมีลายดอกรักนะคะอยู่ด้านข้างฉลุโปร่งสวยแล้วก็มีเกลียวเชือกนะคะเป็นลวดลาย
ล้อมอยู่ด้วยนะคะสวยงามนี่คือโชว์เคสคุณผู้ชมเอาไว้ใส่โชว์นะโชว์เคสก็เอาไว้ใส่โชว์นะคะไปดูกระดาษแอนพลอยกันต่อค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าเลยนะคะโอ้โหของสมนาคุณสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นอเมทิสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เจรไนแบบหลังเบี้ยน่ะดูค่ะประกายแวววาวสีม่วงของเขาน่ารักทีเดียวดูค่ะเลิศมากของสมนาคุณนะคะไปดูสินค้าชิ้นหลักกันนะกระดาษแอนพลอยนะคะมีแบบมัลติคัลเลอร์แบบที่1แบบซีด2นะคะแล้วก็โอ้โหแบบที่3นี่แบบเต็มๆเลยนะคะเลิศมากเลยถัดมานะคะเป็นโรโดไลท์แล้วก็อเมทิสค่ะมีไอโอไลท์ด้วยนะประดับอยู่นะคะมีทั้งจี้นะคะแล้วก็มีแหวนอีก2วงสวยงามนะคะไปดูกระดาษแอนซิเครตกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะกระดาษแอนซิเครตมาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของ1เซตอุ๊ยอย่าบอกว่าข้างๆจี้ชิ้นนั้นคือของสมนาคุณตายละให้แบบเลิศค่าใหญ่โตทีเดียวคุณผู้ชมอันนี้คือของสมนาคุณในกระดาษแอนซิเครตนะคะเลิศเอาล่ะจัดเลยคุณผู้ชมนะสัปดาห์นี้นะคะกระดาษแอนซิเครตที่1มีต่างหูมีจี้พร้อมสร้อยนะคะแล้วก็มีแหวนที่เป็นCreated Ruby นะคะคุณผู้ชมสวยงามจะซื้อ1แถม1หรือซื้อ1เซตแถม1ชิ้นก็ได้นะคะสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่แถม1ชิ้นแล้วล่ะเพราะว่ามีสร้อยไปด้วยนะจี้พร้อมสร้อยก็เป็นแถม2ชิ้นเลยนะกระดาษแอนซิเครตเทปสุดท้ายอยู่ทางด้านล่างค่ะงานละเอียดก็มานะคะฝังวนไปค่ะสับวัยรุ่นช่วงนี้ใช่ไหมทำอะไรก็ให้วนไปว่างั้นฝังวนไปค่ะนะคะเพราะว่าละเอียดเหลือเกินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงที่3นะวงนี้นะก็ลวดลายเหมือนกระเป๋าหลุยส์วิตตองเลยทีเดียวนะคะวนไปค่ะวนไปสวยงามเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมกลับมาดูรอบที่2แล้วก็มาดูสเปคของเขาด้วยนะคะว่าแต่ละชิ้นนะคะประดับด้วยพลอยกี่กรัตอะไรบ้างสีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะของสมนาคุณสำหรับกรัตแอนโกนะคะกรัตแอนโกมีการเน็ตรูปทรงฮาร์ดคัทนะคะ74สตางค์ค่ะแล้วก็มี White Topaz นะคะอีก12เม็ดด้วยกัน White Topaz อีก12เม็ดด้วยกันสวยมากของสมนาคุณผ่านไปนะคะมาดูสินค้าชิ้นหลักกันนะคะสินค้าชิ้นหลักอันนี้เป็นชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2ชิ้นนี้นะคะมี Amethyst นะคะรูปทรงบาเก็ต 1.74 ค่ะนะคะเม็ดตรงกลางนะคะแล้วก็มี40สตางค์นะคะอีก2เม็ดอยู่ทางด้านข้างแต่คุณผู้ชมแอบเห็นอะไรนิดหน่อยไหมคะซอกบริเวณซอกเขาแซมไปด้วยดิมอนด์ค่ะหรือเพชรธรรมชาตินกใช้คำว่าแซมเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาแซมอยู่ตรงซอกเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะนี่เล็กๆนี่เล็กๆแซมอยู่นะคะแซมอยู่สวยงามเหลือเกินนะคะน้ำหนักรวมนะคะอยู่ที่ 2.59 กรัตนะสำหรับวงนี้นะคะตัวเรือนก็เป็นทองคำแท้ด้วยแล้วก็มาถึงวงที่3นะคะวงที่3นี่ชิ้นนี้ค่ะนะคะวงที่3นกขยับนิดนึงเดี๋ยวบังกันนะคะวงที่3คือชิ้นนี้ประดับด้วยพิงค์อเมทิสค่ะนะคะแล้วก็มีอเมทิสแล้วก็มีโรโดไลท์พิงค์อเมทิสคือเม็ดนี้เลยเม็ดบนสุดนี่เม็ดใหญ่สุดนี่นะคะพิงค์อเมทิสเนี่ย1กรัตค่ะส่วนสีเข้มม่วงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็70สตางค์ค่ะนะคะ1เม็ดนะคะแล้วก็มีโรโดไลท์ซึ่งใหญ่สุดไม่ใช่สิเข้มสุด
ใหญ่สุดนั่นคือพิงค์อเมทิสนะคะแต่เล็กสุดนะแต่ว่าสีเข้มสุดเนี่ยคือโรโดไลท์ค่ะ42สตางค์มีไดมอนด์ด้วยนะนี่ที่เดินเส้นอยู่บริเวณด้านข้างนี่คือไดมอนด์ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเป็นไดมอนด์ทั้งนั้นเลยสวยมากนะคะทั้ง3เม็ดเจรไนแบบทริลเลียนนะคะมาดูชิ้นแรกกันคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นกข้ามไปนิดนึงนะคะข้ามเข้าไปได้ยังไงเนาะเพราะว่าเขาเป็นอเมทิสเม็ดใหญ่ 1.33 กรัตค่ะนะคะรูปทรงหยดน้ำแล้วก็ล้อมด้วยเพชรธรรมชาติ8เม็ดนะคะตัวเรือนทองแท้ 10K มีฉลุลายด้านข้างด้วยแล้วก็นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีสร้อยเงินนะคะชุบทองมอบให้ฟรีๆด้วยค่ะทุกชิ้นซื้อ1แถม1นะจ๊ะโอเคมาดูกันต่อเลยนะคะชิ้นต่อมาคือชิ้นนี้ค่ะนี่อันนี้คือกระดาษแอนโกที่2นะคะกระดาษแอนโกที่2สวยงามนะคะสำหรับชิ้นนี้ประดับด้วย Sky Blue Topaz นะคะ 2.04 กรัตเขามีฝังแบบเก๋ๆมีสะพานดาวแต่ตรงนี้ดูจากด้านข้างเนี่ยเป็น Nude Jewelry ด้วยนะเห็นไหมเลิศเนาะใช่ไหมคะงดงามมากนะคะมีเซียมอนฝังอยู่ด้วยนะคะตัวเรือนทองคำแท้นะคะอีก1ชิ้นค่ะชิ้นนี้ Sky Blue Topaz เช่นเดียวกันนะคะ 1.28 กรัตค่ะจูบิลี่คัตนะคะสวยเลยอีกชิ้นหนึ่งค่ะตัวเรือนทองคำแท้เช่นกันนะคะตัวเรือนทองคำแท้เช่นกันโอ้เล่นลายสวยเลยค่ะเม็ดตรงกลาง Sky Blue Topaz ค่ะ 1.24 กรัตมี Peridot นะคะ30สตางค์2เม็ดแล้วก็มี Amethyst 39สตางค์อีก2เม็ดน้ำหนักรวม 2.62 กรัตค่ะสวยงามนี่คือกระดาษแอนโกค่ะคุณผู้ชมนะคะมีของแถมให้คุณผู้ชมด้วยนะอย่าลืมนะคะสวยงามนะกระดาษแอนโกผ่านไปมาดูกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับโชว์เคสนะคะก็คือที่จี้ก่อนเลยไหมนะคะสำหรับจี้นะคะจี้ชิ้นนี้โอ้โหงดงามจริงๆแล้วเป็นชิ้นที่3นะแต่นกขอนำเสนอเป็นชิ้นแรกเลยเพราะว่าเตะตาโดนตามากเลยนะเพราะว่าประดับด้วย Natural Africa Amethyst นะคะคุณผู้ชม 4.8 นะคะ 4.8 กรัตสำหรับน้ำหนักรวมนะคะแต่ละเม็ดเนี่ย20สตางค์นะคะแต่ละเม็ดเนี่ย20สตางค์สวยมากเลยแล้วก็มีเซียมอนนะคะอีก21เม็ดนะคะเซียมอนอีก21เม็ดสวยมากตัวเรือนเงิน 92.5 นะคะมาดูแหวนวงแรกกันคุณผู้ชมนะคะ Natural Amethyst นะคะมีทั้งหมด6เม็ดด้วยกันค่ะเม็ดละ 0.81 กรัตนะคะ 0.81 กรัตก็คือ81สตางค์นั่นแหละรวม6เม็ดก็อยู่ที่ 4.86 เยอะนะ 4.86 นะคะ 4.86 สวยค่ะมีเซียมอนอีกนะคะมาดูชิ้นต่อมาอันนี้เม็ดใหญ่ๆสีเข้มๆเลยค่ะนะคะ Natural Amethyst ค่ะคุณผู้ชมนะคะ Overcut 3.85 กรัต3.85 กรัตใหญ่นะ
แล้วก็มีเซลมอนอีก32เม็ดนะอยู่บริเวณตรงที่เป็นดอกรักนี่นะคะสวยมากเลิศเลยนะคะโอเคไปดูกันต่อค่ะด้านล่างนะคะของสมนาคุณนะคะกระดาษแอนพลอยนะคะของสมนาคุณกระดาษแอนพลอยเป็นอเมทิสหลังเบี้ย84สตางค์นะคะชิ้นแรกคือชิ้นนี้ค่ะมีทั้งการเน็ตซิตรีนพอริดอทอเมทิสสกายบลูโทแพสแล้วก็เซียมอนด้วยนะคะวงนี้เนี่ยน้ำหนักรวมเลยละกัน 2.65 กรัตค่ะ 2.65 กรัตสวยงามนะคะมาดูชิ้นต่อมานะคะชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมมีการเน็ตมีอเมทิสมีสกายบลูโทแพสใช่ไหมมีพอริดอทค่ะแล้วก็มีซิตรีนค่ะมีเซียมอนด้วยใช่ไหมมีกี่สี1 2 3 4 5 6สีค่ะถูกต้องนะคะน้ำหนักรวม 3.89 กรัตค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวต้องดูตอนใส่นะคะวงสุดท้ายโอ้โหอลังการมากนะคะวงนี้อลังการมากเลยนะคะมีการเน็ตมีอเมทิสค่ะมีสกายบลูโทแพสมีพอริดอทแล้วก็มีซิตรีนนะคะสีสวยรูปแบบการดีไซน์เป็นจิโอเมตริกนะคะแล้วก็ไฮโซมากเวลาเขาชุบเตยนี่เขาก็ชุบหน้าขาวให้ด้วยนะโอเคมาดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะชิ้นต่อมานี่คือดอกนี้เลยอุ๊ยดีไซน์เก๋ชะนะข้างล่างคุณผู้ชมเป็นโอเวอร์คัทนะคะสำหรับโรโดไลท์นะคะ 1.21 กรัตค่ะแล้วก็มีโรโดไลท์ที่เป็นทรงมาคีอีก5เม็ดเม็ดละ25สตางค์มีเซียมอนด้วยตรงกลางเก๋ๆนะคะ 2.48 กรัตค่ะนี่คือน้ำหนักรวมนะคะมาดูกันต่ออีก1ชิ้นนะคะชิ้นนี้สวยงามเลยค่ะมีโรโดไลท์นะคะ2เม็ดมีอเมทิสต์2เม็ดค่ะมีเพชรธรรมชาติเล็กๆด้วยคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นแต่เราใส่เข้าไปค่ะเพื่อความเก๋นะฮะ 1.73 กรัตค่ะนี่คือน้ำหนักรวมนะคะมาดูกันต่ออีก1ชิ้นด้านบนนี้นะคะคุณผู้ชมชิ้นนี้นะคะมีแอฟริกาอเมทิสต์ค่ะอยู่ตรงกลางนะคะ 1.21 กรัตมีอเมทิสต์ที่เป็นรูปทรงแพคคัท39สตางค์นะคะ4เม็ดมีโรโดไลท์นะคะม่วงอมแดงนะคะ39สตางค์อีก4เม็ดด้วยแล้วก็มีเซียมอนด้วยค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่ 4.45 กรัตสวยเลยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นกจะกลับมาที่กระดาษแอนโกกันดีกว่านะคะมาใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยหลายท่านบอกอ้าวแล้วกระดาษแอนซิเกรตล่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใส่แล้วบอกราคาด้วยนะโอเคนี่คือของสมนาคุณในกระดาษแอนโกค่ะคุณผู้ชมของสมนาคุณนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่คิดเงินนะคะของสมนาคุณไหมคิดเงินนะคะแต่คุณผู้ชมต้องสั่งซื้อชิ้นนี้ก่อนค่ะจี้ทองคำแท้นะคะจี้ทองคำแท้แล้วก็ประดับอเมทิสค่ะให้สร้อยเงินไปด้วยแล้วก็แหวนด้วยนะคะ 6,900 บาทค่ะมาอีก1ชิ้นคุณผู้ชมแหวนทองคำแท้ประดับด้วยอเมทิสค่ะเลิศนะคะทองคำแท้ประดับอเมทิสนะคะ 10,500 บาทได้วงนี้ไปด้วยยังไงล่ะวงนี้ยังไงล่ะมาดูอีกวงนึงยังไงล่ะคุณผู้ชมจะต้องชอบแน่ๆเลยมีทั้งพิงค์อเมทิสค่ะมีอเมทิสมีโรโดไลท์นะคะสวยมากราคาอยู่ที่ 11,500 บาทค่ะ 11,500 บาทได้วงนี้ไปด้วยเริ่ดเลยค่ะมาดูต่อนะคะสำหรับชิ้นต่อมาตัวเรือนทองคำแท้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะประดับด้วย Sky Blue Topaz ค่ะโอ้ราคา 7,900 บาทแหวนทองคำแท้นะคะเริ่ดเลย
มาดูกันต่อนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้ก็ Sky Blue to Passion เดียวกันนะคะเจรนายเป็น Jubilee Cut ตัวเรือนเป็นทองคำแท้ค่ะ 10,000 กับ900บาทเท่านั้นนะคะได้ไป2วงนี้เลยเลิศค่าจริงๆนะคะมาดูต่อนะคะอีก1วงวงนี้เก๋ไก๋นะคะเออใส่พอดีเลยนะสำหรับวงนี้ตัวเรือนเป็นทองคำแท้นะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มี Sky Blue to Pass มี Peridot แล้วก็มี Amethyst ค่ะใส่แล้วพาสเทลหวานหวาน 11,900 บาทคุณผู้ชมดูค่ะมองไกลๆมือหวานหวานนะคะได้วงนี้เก๋ๆไปอีก1วงค่ะเก๋มากนะคะทั้ง2วงเลยนะมาดูโชว์เคสค่ะโชว์เคสสำหรับวงนี้คุณผู้ชมโอ้โหใส่แล้วเต็มนิ้วเลยค่ะเป็น Amethyst น้ำงามๆใส่แล้วเหมาะกับนิ้วดิฉันมากเลยนะคะแล้วนกก็เชื่อว่าใส่แล้วเหมาะกับนิ้วคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกับตายๆราคาเบาๆเท่านั้นเองนะคะ 3,500 บาทค่ะมาดูต่อนะคะชิ้นต่อมาโอ้ยตายเลิศเลยดูเป็นแหวนแบบสมัยคุณอุบลนะฮะหลายคนดูพิศวาสก็จะรู้นะคุณอุบลคือใครใช่ไหมราคา Amethyst เม็ดใหญ่เลยนะคะ3กะรัตกว่าๆนะคะ 3,500 บาทนะคะ 3,500 บาทนี่คือได้ทั้งวงเลยนะคะมาดูชิ้นต่อมาค่ะเป็นจี้พร้อมสร้อยนะคะเป็น Dark Amethyst ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหละเอียดมากฟังละเอียดมากเลย 4,500 บาทค่ะไปต่อกันที่กระดาษ And Secret ไม่ใช่สิยังไม่ถึงนะฮะกระดาษ And Ploy ค่ะกระดาษ And Ploy ชิ้นแรกเต็มอิ่มเลยนะคะเต็มอิ่มเลยค่ะได้วงนี้ไปด้วยนะคะอิ่มเพราะว่ามีหลายสีไง 4,500 ค่ะมาดูอีก1ชิ้นนะคะอิ่มเหมือนกันค่ะได้ไปทั้งคู่เลยคุณผู้ชมคุ้มนะคุ้มมาก 4,900 บาทมาดูอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายนะคะสำหรับกระดาษแอนพลอยที่1โอ้โหเต็มนิ้วเลยค่ะเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมอลังการหรูเริ่ดมาก 6,900 บาทค่ะมาดูกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นโรโดไลท์ค่ะสีแบบสวยๆ 4,900 บาทค่ะอีก1ชิ้นค่ะโรโดไลท์นะคะแล้วก็มีอเมทิสด้วย2ชิ้นเลยนะคะ 5,500 บาทเท่านั้นค่ะมาดูชิ้นสุดท้ายในกระดาษแอนพลอยค่ะเป็นจี้พร้อมสร้อยสวยๆโอ้โหไล่สีสวยมากเลยค่ะสร้อยได้ไปฟรีด้วยนะคะราคาทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ 5,900 บาทเท่านั้นค่ะมาดูไฮไลท์ของเราอีกชิ้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้คือของสมนาคุณกระดาษแอนซีเครตตายแล้วเลิศมากคุณผู้ชมดูสิคะให้กันทีให้แบบนี้เลยค่ะสั่งซื้อกันก่อนนะคะสำหรับนี่ค่ะแหวนวงนี้นะคะใส่เข้าไปปุ๊บนี่ค่ะสวยมากแหวนวงนี้พร้อมจี้และสร้อย 3,900 บาทค่ะ 3,900 บาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต่างหูนะคะแล้วก็กับจี้พร้อมสร้อยเดี๋ยวดูราคาค่ะดูราคา 4,900 บาทค่ะ 4,900 บาทนะคะเลิศมากหรือจะเป็นจี้พร้อมสร้อยและจี้พร้อมสร้อยด้วยกันเลยค่ะดูราคาค่ะ
3,900 บาทได้สร้อยไป2เส้นจี้ไป2ชิ้นเลยค่ะเลิศมากทีเดียวเชียวล่ะนะคะมาดูกันต่อเลยสำหรับกระดาษแอนด์ซีเครตนี่ค่ะชิ้นนี้ค่ะว้าวสวยมากเลย 3,900 บาทนะคะ 3,900 บาทเอ๊แหวนสมนาคุณดิฉันเป็นอ๋อไม่ใช่ค่ะเขาสมนาคุณด้วยจี้ค่ะอุ๊ยตายตาย 3,900 บาทได้ไปทั้งคู่เลยค่ะทำไมลดอะไรอย่างนี้นะมาอีก1ชิ้นนะคะชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเท่าไหร่เอ่ย 3,900 บาทอุ๊ยตายตายคุณผู้ชมได้ไปหมดนี่เลยนะคะเอาล่ะชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันทำไมราคาแบบประหยัดมากสวยด้วยแล้วก็ฝังระยิบถี่ยิบเลยคุณผู้ชมดูค่ะ 4,500 บาทมีรองลงรองลายอะไรเรียบร้อยนี่ค่ะดูค่ะเลิศเลิศมากดูสิคะ 4,500 บาทได้ไปทั้งคู่เลยเลิศค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือแคมเปญ Outlook ค่ะนกลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Jewelry Channel นะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ